สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มังค่าชาแนลกับคลิปสอนลงลิงครับ1540นะครับลงลิงอันนี้เดี๋ยวจะสอนนะครับนี้เกียร์ผมนะตัวธรรมดา5แถว1เจม7นะครับลิงเนี่ยถ้าลงเป็นตี้แล้วลงกันเป็นทุกคนเนี่ยต่อให้เกียร์เสมอก็จะง่ายมากนะแต่ถ้าทำเมคานิกไม่เป็นเนี่ยชีวิตจะลำบากชิบหายนะรวมถึงการไม่มีซัพพอร์ตก็ลำบากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็แฟร์นะครับปีโรโมนนะถ้าใครจะปาก็เนี่ยไม่มีคนปาก็ต้องกดปานะแล้วก็ระเบิดดิสทรักชันนะครับวิกพอยต์นะระเบิดวิกพอยต์ตัวนี้เนี่ยมันจะมี3ล่างเหมือนมังกรไฟฟ้านะอาจจะพูดติดขัดๆบ้างเพราะว่ามันค่อนข้างใช้สมาธิพอสมควรนะเวลาตีเนี่ยเราจะได้ดีบัฟหรือบัฟมานะครับตรงนี้นะมีสแต็กทั้งหมด40สแต็กถ้าเราโดนตีสแต็กจะลดถ้าเราตีมันไปเรื่อยๆเนี่ยสแต็กจะขึ้นยิ่งสแต็กเยอะเราจะยิ่งตีแรงคือถ้าเราไม่โดนตีถ้าเราไม่โดนมันตีเนี่ยเราก็จะตีมันแรงนะสแต็กเนี่ยถ้า40แล้วเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆบนหัวสีส้มสีส้มตอนนี้เนี่ยถ้าธรรมดาผมจะไม่พูดถึงมากนะรอการทำเมคานิกครั้งแรกนะนี่มาขึ้นอีกครั้งแรกนะเป็นอย่างนี้วิกพอยต์นะครับเคาน์เตอร์แล้วก็วิกพอยต์พอทำก่อแตกได้เนี่ยเราจะได้บัฟนะครับอันนี้จะได้มูเมนต์สปีดได้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมชี้ดูดีกว่าได้คูลดาวน์ได้แอคแท็กนะเป็นสแต็กถ้าในกรณีที่ตีแตกนะเพราะฉะนั้นถ้าตี EU ที่ไม่ปาของไม่ปาอะไรเนี่ยก็ลำบากเลยผมบอกคุณเลยว่ามันจะช้านะอันนี้ทำสแต็กเกอร์แบบจบล่างแรกนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนล่างแปรครั้งแรกเฮ้ยฟิโลมอนครั้งแรกนะครับขึ้นเป็นล่าง2เนี่ยนี้สแต็กเต็มนะครับเป็นสีส้มๆบนหัวเนี่ยก็คือจะตีแรงที่สุดนะครับบีมเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะถ้าโดนครั้งแรกเนี่ยมันจะปล่อยครั้งที่2แบบ 100% นะครับแล้วก็ถ้าโดนก็คือสแต็กแบบ40เนี่ยหายหมดเลยนะเดี๋ยวผมโดนให้ดูก็ได้ว่าสแต็กมันจะลดไปขนาดไหนอันนี้ไม่ลดนะครับลดนี่หว่าเนี่ยลดไป 2-3 ทีเนี่ยลดไปเหลือ25เลยอันนี้จะเป็นท่าบีมอีกครั้งนะครับเนี่ยถ้าโดนนี่แบบสแต็กลดมากๆเลยการทำสแต็กการทำเมคานิกครั้งที่2กับครั้งที่3เนี่ยระวังให้แบบมากๆเลยเพราะว่ามีโอกาสที่แบบมันจะเป็นท่าที่มีขึ้นอันนี้ต้องรอข้างหน้านะครับไม่ค่อยออกสมเหมือนกันถ้ามันยกแบบบอลเหมือนบอลเกมจีเนี่ยต้องสแต็กเกอร์ข้างหน้านะครับอ่ะทีนี้สแต็กเกอร์เกาะเห็นนะได้ยินเสียงแตกปิ้งเนี่ยเป็นอันที่2อันนี้ทำสแต็กเกอร์อย่าไปอยู่หน้าหลังนะครับเนี่ยไอ้คลื่นเนี่ยแรงแบบแรงชิบหายเลยนะแบบถ้าเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาเนี่ยคือเลือดแบบโดนที่แบบ50,000อ่ะชิบหายลืมปานะครับโอ้โหโทษทีครับตี้ลืมปานะโหแต่พูดพอหลังจากสแต็กเกอร์แมคานิกอันนั้นนะครับก็ต้องปาฟีโรโมนรอบที่2นะครับข้อเสียของการไม่ปาฟีโรโมนนะครับจะเห็นได้ว่าสแต็กที่เก็บไว้เนี่ยมันหายนะต้องมาเก็บใหม่เนี่ยนะสแต็กก็คือผมทำตีเสียแหละไม่เป็นไรทำให้ดูนะจะได้เอาไปทำให้แบบถูกต้องจะได้เร็วๆนะครับครั้งต่อไปรอทำเมคานิกนะคือตีไปเรื่อยๆรอทำเมคานิกเหมือนทำท่าชาร์จปุ๊บเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเมคานิกนะต้องสังเกตดีๆตีนี้นี่ไม่ได้แรงมากนะตีกลางๆอ่ะเนี่ยมาละอันนี้เป็นแบบที่2นะครับเราจะต้องแบบอ้อมไปข้างๆเนี่ยแล้วก็เข้ามาแตกเกอร์
ไอเข้ามาเคาน์เตอร์นะครับนี่ก็จะเป็น DPS ฟรีนะครับตรงนี้เนี่ยจุดนี้เนี่ยใช้เมาส์นะของผมมันต้องกดสเปซบาร์แต่ว่าหลายคนก็ใช้เมาส์นะครับถ้าเห็นว่ากดเร็วๆแบบเนี้ยใช้เมาส์แน่นอนนะใครมีเมาส์ดีๆก็ไปตั้งเอาไว้นะครับอันนี้เป็นจับนะครับถ้าจับเนี่ยจะโดนล็อกแล้วเพื่อนต้องสแต็กเกอร์ให้มันจะเสียจังหวะแบบค่อนข้างมากนะครับถ้ามันจะคำรามนี้ให้อยู่ข้างหลังนะครับที่เหลือก็ตีมันจนตายนะครับไม่ได้ค่อยมีอะไรหรอกตัวสีขาวเนี่ยหลักๆที่สำคัญนะครับก็จะเป็นการทำแมคานิก2รอบ3รอบนะถ้าแสก3เนี่ยมันจะได้คูลดาวน์ได้ดาเมจคือเราจะตีแรงนั่นแหละจบไวก็เอาไว้ให้ไปลงกันแล้วนะใครชอบข้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าใครมีคำถามก็ทิ้งไว้นะผมไม่พูดถึงสกิลธรรมดานะให้ไปฝึกกันเองแล้วกันนะครับสวัสดีครับ